2558นะคะถือว่าเป็นปีที่นักกีฬาแบดมินตันไทยต้องลงแข่งขันอย่างหนักทีเดียวค่ะเพื่อที่จะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกปี2016ที่ประเทศบราซิลในปีหน้าให้ได้นะคะเพราะว่าจะมีการคัดจากอันดับโลกนะคะโดยตอนนี้โควต้าที่ไทยน่าจะได้ก็คือ1ที่นั่งจากรัชนกอินทนนท์นะคะซึ่งถือว่าเป็นความหวังสูงสุดของนักแบดมินตันไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะติดตามรายงานจากคุณพชรนกฉลาดแย้มในช่วงกีฬาเด่นปี58ค่ะ态度啊，陈哲炫啊，球出了边线。这样的话呢，拉齐诺呢是后来居上在先输一局的情况之下连扳两局。ในรอบปี2558ที่ผ่านมา รัชนกอินทนนท์ที่ออกสตาร์ทต้นปีด้วยอันดับ6ของโลกลงแข่งขันทั้งหมด18รายการคว้าแชมป์ได้2รายการคือแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียและแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์คว้ารองแชมป์1รายการคือแบดมินตันอินเดียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์เข้ารอบรองชนะเลิศ5รายการรอบก่อนรองชนะเลิศ3รายการรอบ16คนสุดท้าย5รายการและตกรอบแรก2รายการส่งผลให้เจ้าตัวปิดท้ายปลายปี2558ด้วยการจบอันดับ5ของโลกและเป็นนักแบดมินตันไทยเพียงคนเดียวในตอนนี้ที่น่าจะคว้าโควต้าไปโอลิมปิก2016ที่บราซิลอย่างแน่นอนแล้วซึ่งถือเป็นโอลิมปิกครั้งที่2ของนักแบดมินตันสาวไทยวัย20ปีก็พอใจนะคะที่อย่างน้อยเราก็ยังไม่หลุดในท็อป8นะคะหรือว่าท็อป10อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าตอนนี้แต่ละคนตั้งแต่อันดับ3ถึงอันดับ8หรือ9เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะอยู่ที่ว่ารายการนั้นใครผลงานดีกว่าคนนั้นก็สามารถขึ้นไปได้ก็หนูคิดว่าแบบตอนนี้เราพยายามรักษาแรงของตัวเองให้ดีที่สุดหมายถึงว่าทำผลงานให้ดีกับคนที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่หน้าเราหรือหลังเราอะค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปสูสีกับคนหนึ่งอันดับหนึ่งหรืออันดับสองต้นปี2559ก่อนจะประกาศโควต้าโอลิมปิก2016ในเดือนพฤษภาคมสโมสรบ้านทองหยอดวางโปรแกรมคร่าวๆสำหรับรัชนกไว้8รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันระดับซูเปอร์ซีรีส์รัชนกหวังทำผลงานติด1ใน4อันดับแรกของโลกเพื่อเป็นมือวางที่บราซิลซึ่งจะช่วยให้การลุ้นเหรียญรางวัลง่ายขึ้นเช่นเดียวกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ยกให้รัชนกอินทนนท์คือความหวังสูงสุดในการแข่งขันโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในอีก8เดือนข้างหน้าถ้าสำหรับเมย์ในตัวเมย์แล้วเมย์ก็ค่อนข้างที่จะก็ลึกๆค่ะก็หวังไว้เหมือนกันกับการที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งเพื่อวงการแบดมินตันไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเมย์แล้วก็สโมสรหรือใครที่อยู่เบื้องหลังในการที่สนับสนุนเมย์ในการที่จะแบบส่งแข่งหรืออะไรหลายอย่างทุกคนแบบคอยให้กำลังใจแล้วก็แบบไม่ว่าแพ้มากี่ครั้งก็แบบคอยให้กำลังใจคือเมย์ก็อยากจะทำผลงานให้ได้คือถ้ามันเข้าชิงมันก็เหรียญแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าคือก็หวังไว้ค่ะเหรียญใดเหรียญหนึ่งนอกจากประเภทหญิงเดี่ยวสมาคมแบดมินตันยังตั้งความหวังที่ประเภทชายเดี่ยวจากบุญศักดิ์พลชนะและธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขซึ่งขณะนี้อยู่อันดับ29และ33ของโลกตามลำดับประเภทชายคู่จากเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับกิตตินุพงษ์เกตเรนและคู่ของบดินทร์อิสระกับนิพิษพลพวงพั่วเพชรซึ่งขณะนี้อยู่อันดับ31และ33ของโลกตามลำดับประเภทหญิงคู่จากทรัพย์สิริแต้รัตนชัยกับพุทธิตาสุภศิลกุลกับคู่ของจงกลพันธ์กิติธรากูลกับระวินดาประจงใจคู่มือ21และ22ของโลกตามลำดับรวมทั้งคู่ผสมสุดเขตประภากมลกับสลาลีทุ่งทองคำคู่มือ34ของโลกหลังจากโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนนักแบดมินตันไทยคว้าโควต้า6คนจาก4ประเภทโดยการคัดเลือกนักแบดมินตันไปแข่งขันโอลิมปิก2016ประเภทชายเดี่ยวจะมีนักกีฬาประเภทละ38คนเป็นนักกีฬาเจ้าภาพ1คนที่เหลือจะดูจากอันดับโลกและสิทธิ์ไวการ์ดไม่เกิน3คนแต่ละชาติจะมีนักกีฬาได้ไม่เกิน2คนในกรณีที่ติดอันดับ1ถึง16ของโลกพรชนกฉลาดแย้มไทย PBS รายงาน